بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ยังไม่ทำให้เราตายนะตัวสวยนะที่ยังมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาคนถ้ายังมีโอกาสได้หายใจพี่น้องประโยคง่ายๆสั้นๆที่ควรจะกล่าวในชีวิตของเราคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มีความสำคัญขนาดไหนคำนี้พี่น้องครับเป็นคำแรกที่ผู้ศรัทธาเมื่อตื่นขึ้นมาในยามเช้าเขาจะต้องกล่าวก่อนเลยเพราะนบีสอนว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้านบีให้อ่านดุอาแบบเนี้ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรอ่านดุอาแบบนี้เพราะมันเป็นดุอาหลังจากที่เราตื่นนอนไม่ใช่ดูอาก่อนตื่นนอนนะหลายคนเขียนป้ายโอ้สวยงามเลยดูอาก่อนตื่นนอนผิดหรือถูกผิดเพราะดูอาก่อนตื่นนอนไม่ได้เพราะยังไม่ตื่นนอนจะอ่านกันยังไงอ่ะจริงๆดูอาตอนนี้คือดูอาหลังจากตื่นนอนตื่นปุ๊บอ่านปั๊บนะครับและคำแรกที่ใช้ในการอ่านก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาผู้ซึ่งให้ชีวิตของเราเมื่อเราสำนึกได้แบบนี้พี่น้องเราจะได้ไม่กลางมากเวลาเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้ชีวิตกับเราให้เรามีชีวิตและจะให้เราตายลงกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาบนมาตรฐานชีวิตแบบนี้ให้เราสำนึกว่าอัลลอฮฺให้เราขนาดนี้เราจะทำจังไม่ได้เราจะทำอร่อยมากไม่ได้พี่น้องแล้วใครนะครับที่มีโอกาสได้แก่ๆเนี่ยนะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆตัวสวยไม่ได้หมายความว่าเวลาแก่แล้วเครียดพี่น้องอย่าไปเครียดแก่แล้วต้องยิ้มเยอะๆหัวเราะให้มันเยอะนิดนึงเพราะเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเราได้อะไรได้แก่พี่น้องเวลาส่องกระจกเนี่ยนะเห็นผมขาวๆเนี่ยยิ่งต้องรักอัลลอฮ์ให้เยอะๆเห็นตีนกาเห็นหน้าย่นๆเหี่ยวๆอย่าไปเครียดพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์รักเราและให้โอกาสเรามากกว่าคนอื่นดูที่เว้นมอเตอร์ไซค์อายุ17 18เว้นไปแล้วนะอายุ17 18 20มีโอกาสได้นึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าไม่มีโอกาสบางทีไม่ทันจะได้เตาบ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุมมะห์ของนบีมีชีวิตอยู่ประมาณ60ปีถึง70ปีส่วนมากที่จะเกินไปกว่านั้นเนี่ยน้อยมากตัวสวยเท่าไรล่ะดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก40อ่ะนะนี่อันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีล่ะอยู่มา80กว่าเนี่ยนะครับถ้าจะให้ได้ซุนนะห์นบีตายตอนอายุเท่าไหร่63ปุ๊บเตรียมตัวตายได้แล้วนะครับแต่พวกเราที่มีอายุเกินกว่านั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ประโยคที่ควรพูดบ่อยๆคืออัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องส่วนหนึ่งจากการมีชีวิตที่ไร้สาระรู้ไม่คืออะไรหลายคนบอกอาจารย์ถ้าดูหนังเยอะๆนั่นเป็นชีวิตที่ไร้สาระอันนั้นนะครับไปดูว่าศาสนาสอนยังไงในหนังสือตันบีฮุลกอฟิลินอธิบายว่าอุลามะอธิบายว่าคนคนหนึ่งที่จะมีชีวิตแบบไร้สาระคือคนที่ขอดูอาไอ้ฟังแบบนี้แล้วอาจารย์ตกลงไม่ต้องขอดูอาเหรอเพราะคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ขอดูอาคนคนนี้อุลามะยังอธิบายว่าเป็นชีวิตที่ไร้สาระ
ดุอาของคนที่ไร้สาระหมายความว่ายังไงยะดออูลีนัฟซีฮีขอดุอาเพื่อให้ตัวของเขาอย่างเดียวตัวสวยขอดุอาให้ตัวเองอย่างเดียวเปล่าถ้าขอดุอาให้ตัวเองอย่างเดียวอุลามะอธิบายว่าดุอาของท่านเป็นดุอาที่ไร้สาระแล้วจะขอยังไงอ่ะให้ดุอาของเราเป็นดุอาที่ไม่ไร้สาระจะต้องขอให้กับใครด้วยให้กับพ่อแม่ของเขาวะลิลมุมินีนะแล้วก็ต้องขอไปให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยดังนั้นพอสรุปตรงนี้ว่าเวลาพี่น้องยกมือขึ้นขอดุอาต้องขอดุอาให้คนกี่คน3คนจำให้ขึ้นใจเลยนะตัวสวยว่าเวลาเราขอดุอาจะต้องขอดุอาให้กับคน3คนถ้าขอดุอาให้ตัวเราอย่างเดียวดุอาของเราการขอของเราเป็นการขอที่ไร้สาระขอให้ใครบ้างคนที่1ลีนัมซีฮีขอให้ตัวของเขา2วะลีวาลีไดให้พ่อแม่ของเขาและคนที่3วะลิลมุมินีนะขอให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทีนี้แล้วจะขอยังไงให้คน3คนนี้นะครับขอแบบนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลีโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับตัวข้าพระองค์ด้วยเถิดขอได้หรือไม่ได้ประโยคนี้พูดได้ไหมได้อัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านแล้ววะลีวาลีไดยะแล้วก็ให้ใครด้วยให้กับพ่อให้กับแม่ของเราด้วยคนที่2ผ่านได้ยังผ่านพี่ต้องขอแบบนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลีซูนูบีวะลีวะลีไดยะแล้วคนที่เป็นผู้ศรัทธาขอยังไงอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตขอแบบนี้ในบันทึกหะดีษซอฮีหอธิบายว่าใครก็ตามที่เขาขอดุอาประโยคมาตะเกียอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตขอดุอาแบบนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์บันทึกความดีให้กับเขาเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเลยมีผู้ศรัทธาอยู่กี่คนพี่น้องเวลาเรากล่าวประโยคแค่เนี้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์บันทึกอะไรบันทึกความดีเท่ากับจำนวนของผู้ศรัทธาสมมติมีผู้ศรัทธาอยู่ล้านนึงเราอ่านอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตมาลาอิกะห์บันทึกความดีให้เราเลย1ล้านผลบุญตัวสวยอ่านครั้งที่2อัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตเป็นเท่าไหร่2ล้านสมมุติอ่านสัก8เที่ยวเราจะได้ผลบุญเท่าไหร่เลย8ล้านอัลลอฮ์ดีใจสบายใจวันนี้ฉันอ่านไป8เที่ยวแล้วประโยคนี้ได้8ล้านผลบุญไม่ละมาซูรีได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเอา8ล้านนั้นมาบวกลบกับละหมาดฟัรดูนะถ้าเมื่อใดก็ตามเราอ่านดูอาไปได้ภาคผลบุญเท่ากับ8ล้านแต่ไม่ละหมาดฟัรดูเรียบร้อยเพราะละหมาดฟัรดูเนี่ยนะครับเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเนี่ยอัลลอฮ์เอาละหมาดฟัรดูมาถามก่อนหลังจากนั้นปรากฏว่าถ้าละหมาดฟัรดูบกพร่องก็จะเอาภาคที่เป็นสุนัตเนี่ยมาไรมาสนับสนุนเอามาเสริมแต่ถ้าปรากฏว่าละหมาดสุนัตไม่มีอัลละหมาดสุนัตดีแต่ละหมาดฟัรดูไม่มีอะถ้าอย่างเงี้ยไม่รอดนะครับเอ้าพอจะเข้าใจแล้วนะดังนั้นอย่าลืมที่จะทำอะไรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงการจะใช้ชีวิตของเราพี่น้องในฐานะของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในฐานะของคนที่จะเป็นคนที่จะนำครอบครัวของเราไปสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์คุยกับเราไหมเนี่ยพี่น้องก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมผมถามตัวสวยรักอัลลอฮ์ไหมรักไหมจ๊ะไม่แน่ใจเลยจันรักหรือเปล่าฉันเมื่อเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์มาตรฐานของคนที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆที่พี่น้องฟังตลอดละหมาดวันศุกร์ก็คือ
อัลอิมติซาลุอาวามิริลลาวัจตินาบุนนาวาฮีปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์บอกยังไงในอัลกุรอานเกี่ยวกับการนำครอบครัวกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอป้องกันตัวของเราและก็ครอบครัวของเราให้พ้นจากอะไรให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในขณะที่เราเนี่ยพี่น้องจะเป็นคนที่นำครอบครัวจะพาครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแรกนั่นก็คือคนที่นำครอบครัวเลยพี่น้องคนที่เป็นผู้ชายทั้งหลายผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังว่าสิ่งที่บรรดาอุลามะเขารวบรวมเพื่อที่จะมาบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าเวลาที่เราจะนำครอบครัวนำยังไงให้มันพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์นั้นประการที่หนึ่งอัรริจาลุกาวามูนาอัลันนิซาประการแรกเลยผู้ชายทั้งหลายต้องนำบรรดาสตรีให้ได้สิ่งที่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเสียใจพี่น้องเวลาเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับศาสนาจนกระทั่งมีมัสยิดหนึ่งถูกสร้างขึ้นแล้วผู้หญิงมาเป็นคนนำละหมาดผู้หญิงนำละหมาดแล้วนะครับโอ้โหไอเราก็นึกว่าผู้หญิงที่นำละหมาดหมายความว่ามีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวในสุเราปรากฏภาพที่เขาถ่ายไปพี่น้องข้างหน้าเป็นผู้หญิงนำละหมาดหลังจากผู้หญิงเป็นใครเป็นผู้ชายนี่คือความหายนะที่เกิดขึ้นก่อนจะถึงวันกิยามะฮ์แล้วผู้ชายนะครับเป็น10 20คนน่ะเวลายืนละหมาดเหตุฉะไหนถึงให้ผู้หญิงไปนำละหมาดได้หลายคนบอกอาจารย์ผู้หญิงในบ้านฉันมันอ่านกุรอานเพราะมันเรียนกุรอานกันมานานแล้วเวลาจะละหมาดแม้ฉันเนี่ยอ่านไม่ดีให้ภรรยาฉันที่เป็นครูสอนกุรอานนำละหมาดได้ไหมไม่ได้นะครับนี่ตัวสวยเนี่ยเรียนทั้งเสาร์เรียนทั้งอาทิตย์เลยอ่านกุรอานเก่งวันหนึ่งอัลลอฮุอักบัรไปยิมัดไปอยู่ข้างหลังเดี๋ยววันนี้ตัวสวยเองอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนยิมัดยืนละหมาดหลังตัวสวยได้หรือไม่ได้ไม่ได้แต่เราบอกอาจารย์ไม่มีทางไม่มีอะไรละนุ่นออกข่าวแล้วนะครับในต่างประเทศนะเขาเอาผู้หญิงเป็นโต๊ะอิหม่ามด้วยกับเหตุผลว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังไม่มีใครอ่านอัลกุรอานดีกว่าผู้หญิงคนนี้เลยว่ายังไงกันล่ะที่นี่นี่คือความรับผิดชอบของคนที่เป็นผู้ชายขณะที่อัลกุรอานบอกอัรริจาลุกาวามูนาอัลนิซาผู้ชายต้องนำหน้าผู้หญิงหลายคนพูดให้มันดูขำๆอาจารย์ผู้ชายน่ะฉันให้เป็นช้างเท้าหน้าอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่เวลาเดินต้องเดินถอยหลังต้องเดินถอยหลังเพราะอะไรอ่ะเพราะผู้หญิงจะนำอยู่เรื่อยเลยฉันไม่เอาผู้ชายมาอยู่ข้างหลังให้ผู้ชายอยู่ข้างหน้าแต่เวลาเดินต้องเดินถอยหลังตลอดเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องขำขำขำจนกระทั่งวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วรอคอยจะให้มูเกมของเราเกิดความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าไอ้ที่เราบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางแล้วที่ศาสนาบอกด้วยว่าผู้ชายจะต้องนำผู้หญิงแม้แต่ลูกหลานของเราที่เป็นเด็กขณะที่ละหมาดต้องเอาลูกชายของเราน่ะขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามแล้วเหตุไฉนมูเกมทั้งมูเกมพี่น้องหาคนที่จะนำละหมาดให้กับบรรดาผู้หญิงไม่ได้ดังนั้นอุลามะจึงเตือนพวกเราทั้งหลายคนที่เป็นผู้ชายนะครับจะต้องสามารถสอนศาสนาให้กับคนที่เป็นภรรยาได้คนที่เป็นสามีพี่น้องไม่ใช่หาสตังเก่งอย่างเดียวไม่ได้ท่านจะต้องสามารถสอนศาสนาให้กับภรรยาของท่านได้หลายคนบอกว่าอาจารย์ฉันจะสามารถสอนใครได้ล่ะพี่น้องไม่ต้องไปเป็นโต๊ะครูที่ไหนหรอกอยู่ที่บ้านของท่านนะเปิดโรงเรียนสอนที่บ้านของท่านนะเพราะโรงเรียนหลังแรกที่จะต้องให้การศึกษานั่นก็คือครอบครัวและสิ่งที่จะต้องสอนเรื่องแรกก็คือสอนอัลกุรอานและการสอนอัลกุรอานที่ดีที่สุดพี่น้อง
คนที่เป็นผู้ชายต้องยืนเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดให้ภรรยาภรรยาบางคนแต่งงานกับสามีพี่น้องเคยฟังอัลกุรอานจากปากสามีหรือเปล่าหัจญาทั้งหลายที่นั่งอยู่นะครับพวกท่านเช็คสตังค์ในกระเป๋าสามีตลอดเลยบางไหนเอาสตังค์มาตรวจสิเอาบัตรธนาคารมาตรวจสิตรวจทุกอย่างของสามีหมดเลยพี่น้องแต่สิ่งเดียวที่ภรรยาเคยตรวจหรือเปล่าก็คืออัลกุรอานที่อยู่ที่ตัวสามีน่ะเคยตรวจเช็คหรือเปล่าว่าสามีมีอัลกุรอานหรือเปล่าตัวสวยขยับที่ได้นะแต่อย่าหนีนะตัวสวยบอกว่าถ้าแกนั่งตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าหลับไม่ได้ไปอยู่หลังหัจญาห์นี้ดีกว่าตัวใหญ่ดีจะได้นอนได้นะครับเรื่องนี้ที่ผมอยากจะให้พี่น้องเอากลับไปเช็คสามีเพราะอะไรอ่ะเพราะต่อไปในวันข้างหน้าลูกหลานเราจะพูดประโยคง่ายๆกับเราเลยว่าเวลาเราบอกว่าหนูเอ้ยลูกต้องไปเรียนอัลกุรอานนะลูกต้องไปเรียนโรงเรียนแขกฟะดูอีนนะลูกจะตั้งคำถามที่เราตอบไม่ได้ว่าส่งผมไปเรียนกุรอานทำไมพ่อก็บอกว่ากุรอานเป็นความสำคัญกุรอานเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นธรรมนูญจากอัลลอฮ์ลูกย้อนคำเดียวเลยป้าอ่านได้เปล่าป้าอ่านกุรอานได้เปล่าสุดท้ายป้าอ่านไม่ได้วะละป้าอ่านไม่ได้ลูกถามว่าตลอดชีวิตป้า60ปียังไม่เห็นให้ความสำคัญกับกุรอานแล้วชีวิตฉันเพิ่งจะ10กว่าปีจำเป็นต้องเอากุรอานมาไว้ในชีวิตทำไมจะตอบยังไงจะตอบยังไงกับลูกขณะที่พ่อมีอายุ60ปีไม่มีกุรอานอยู่ในตัวแต่บอกลูกที่เพิ่งเกิดมา10กว่าปีจำเป็นต้องมีกุรอานอยู่ในตัวอ้าวนี่แหละพี่น้องปัญหามันจึงจะเกิดขึ้นเวลาเราตอบลูกไม่ได้สุดท้ายเราก็ตบกะโหลกไปทีนึงนี่ไม่อยากจะมีของดีไม่อยากจะอ่านกุรอานปากสุดท้ายมันตอบมันแก้ไขคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเราถึงสั่งให้ลูกเราเรียนอัลกุรอานทำไมเราสั่งให้ลูกให้ความสำคัญกับอัลกุรอานในขณะที่ตัวเราไม่มีอัลกุรอานเลยพี่น้องก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายนี้นะครับมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งแนะนำกับผมว่าเราจะเลือกเอาใครสักคนหนึ่งมาเป็นลูกเขยของเราเนี่ยพี่น้องนี่หัจญาห์ที่นั่งอยู่ทั้งหลายเนี่ยเวลาที่จะหาลูกเขยนะครับสิ่งแรกที่เราจะคัดเลือกเนี่ยนะครับเวลาไปดูในหะดีษนบีเนี่ยนบีพูดบีมาลีฮาไปดูว่าเขารวยไหมดูได้บีนาซาบีฮาไปดูตระกูลดีไหมดูได้แล้วก็บีอะไรอีกล่ะบีมาลีฮาบีจามาลีฮาความสวยไปดูได้และรายการที่4บีดีนี่ฮะฟัสฟัสบีดาติดดินตาริบัตยาดากะนบีบอกให้ไปดูศาสนาปรากฏว่าถ้าสมมุติ3อย่างก่อนหน้าเนี่ยไม่มีเลยในตัวคนคนนี้มีอย่างเดียวมีศาสนาถ้าเราเห็นคนคนนี้มีศาสนาเอาเลยพี่น้องทุกวันนี้พวกเราไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาแต่งงานลูกสาวแต่งงานลูกชายเราว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้เราพี่น้องไม่มีศาสนาก็เอาเวลาเขาสอนให้หาลูกเขยลูกสะใภ้ที่มีศาสนาพี่น้องดูยังไงรู้ไหมปัจจุบันนี้มีผู้อาวุโสแนะนำกับผมบอกว่าอาจารย์คัดคนมีศาสนาง่ายมากเลยให้ไปคัดนะครับด้วยซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละเรียกมาเลยเรียกมาตอนดึกเย็นๆหน่อยเวลาใกล้ตกลงว่าจะเอาและจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาให้เขาอ่านกุรอานเนี่ยนะครับนำละหมาดวักตูนึงนำละหมาดเลยวักตูนึงที่บ้านเราเวลามักริบเนี่ยส่งซะยะดะห์ให้เขาขึ้นเป็นโต๊ะอิหม่ามเลยจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าที่ลูกเขยเราจะเป็นโต๊ะอิหม่ามในวันนั้นไม่ได้พี่น้องถ้ามันบอกป้าฉันไม่พร้อมเราบอกเลยฉันก็ไม่พร้อมยกลูกสาวฉันให้พี่น้องจะยกลูกสาวตัวเองให้กับคนที่ไม่สามารถเป็นอิหม่ามนำละหมาดมักริบได้อย่างนั้นเหรอเรียนช่างจบวิศวะแก้ส่งอะไรนะ
ยานอวกาศไปนอกโลกได้แต่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ได้พี่น้องเอาหรือไม่เอาว่าที่ลูกเขยเราทำเงินเดือนได้เดือนละ 70,000 80,000 พี่น้องแต่อ่านฟาติฮะห์นำละหมาดไม่ได้เอาหรือไม่เอาโอ้ยถ้าอาจารย์ถามฉันอย่างเงี้ยฉันก็ไม่เอาหรอกแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้ามันมาขอฉันก็เอาตกลงพี่น้องผมให้พี่น้องนะทำแบบนี้นะถ้าอยากจะให้ครอบครัวลูกหลานของเราในอนาคตอ่านอัลกุรอานได้คัดลูกเขยต่อไปนี้อ่านแบบนี้เอาวิธีที่ผมว่าเนี่ยนะสัก 5-6 โมงเย็นนัดมาเลยหลังจากนั้นให้ซะยะดะห์นำละหมาดทุกคนในบ้านเรียกมาให้หมดเลยมายืนซอบเลยพี่น้องแล้วดูซิลูกเขยเราอ่านฟาติฮะห์ได้ไหมถ้าตักกะเบดอัลลอฮุอักบัรสั่นเป็นผีเข้าเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์รบอย่างเงี้ยพี่น้องเอามั้ยเนี่ยเอานะปรากฏเพราะความเข้าใจแบบนี้เพราะความรู้สึกของการบางคนบอกอาจารย์ฟาติฮะห์หลอจะไปเอาอะไรลูกเขยฉันน่ะอัชชาอัชชาอะไรนะป๋ายังกะลิมอชะฮาดะห์ไม่ถูกเลยเอามาเป็นลูกเขยแล้วสุดท้ายโทรมาถามอาจารย์ลูกเขยฉันตายเขาจะเอาไปเผาทำยังไงอ้าวก็ใส่รถไปสิทำยังไงจะเอาไปเผาทำยังไงก็เอาใส่รถแล้วไปขึ้นเมนก็จบแล้วสุดท้ายปัญหาเรามันเกิดแบบนี้จะแย่งมายัดกันว่าจะเผาหรือจะฝังแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้นำละหมาดไม่ได้ไม่ซีเรียสเลยไม่เครียดอะไรกับประเด็นนี้ไปเครียดตอนจะเผาหรือจะฝังอัลลอฮ์จะกลัวอะไรกับร่างที่ไหม้เพราะถ้าไม่ละหมาดพี่น้องต่อให้ไหม้หมดไปแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่ไม่ใช่ประเด็นเล็กๆซูเราะห์ฟาติฮะห์จะสามารถไขประตูครอบครัวเราไปสู่กันได้ลูกหลานที่เป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นด้วยเหตุผลนี้พี่น้องครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าในเรื่องของอัลกุรอานนะครับทาง TM นะครับได้มีการจัดโครงการหนึ่งขึ้นคือการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน2รุ่นพี่น้องรุ่นแรกอายุไม่เกิน12ปีตั้งแต่เกิดเลยยันอายุ12ปีนะครับเราจะทดสอบที่นี่แหละวันที่12พฤษภาขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาฟังลูกหลานเขาที่อ่านกุรอานเก่งพอจะเข้าใจคำพูดผมไหมลูกหลานเขาที่อ่านกุรอานเก่งพี่น้องเด็กที่อ่านอัลกุรอานนะครับตอนนี้ผมเปิดรับสมัครไปเนี่ยนะครับ2รุ่นรุ่นไม่เกิน12ปีกับรุ่นไม่เกิน18ปีนะครับตอนนี้ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับมีเยาวชนแจ้งชื่อมาแล้วเนี่ยรุ่นละ30คนก็ลองถามตัวเราว่าเอาว่าเข้าทดสอบเนี่ยจะมีลูกหลานเราร่วมอยู่ไหมรุ่นไม่เกิน12ปีเนี่ยอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์กับกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูน2ซูเราะห์ส่วนรุ่นใหญ่อายุไม่เกิน18ปีอ่านซูเราะห์อัลัมนัชรอกับอีดาซุลนะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยรุ่นใหญ่รุ่นไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ประมาณ35คนแล้วเราเอาทั้งหมดรุ่นละ60คนถ้าทำไมผมถึงใช้คำว่ามาฟังลูกหลานเขาอ่านอัลกุรอานเพราะมันจะได้สะท้อนถึงหัวใจของเราว่าวันนี้ลูกหลานของเราอยู่ที่ไหนขณะที่ลูกหลานของคนอื่นเขาสามารถเข้าทดสอบอัลกุรอานได้ซึ่งซูเราะห์ไม่ยากเลยพี่น้องฟาติฮะห์กับกุลยาตอนนี้นะครับอายุน้อยที่สุดที่ส่งสมัครชื่อมาแล้ว6ขวบ6ขวบแล้วลูกหลานเราล่ะพี่น้องพอจะเข้าไหวกับเขาไหมแล้วมาฟังมีเด็ก 2-3 คนนะครับที่ส่งเขาเรียกอะไรนะโปรไฟล์นะครับที่อ่านอัลกุรอานมาให้ด้วยผมอยากให้พี่น้องมาฟังแล้วถ้าเป็นไปได้มาถามพ่อแม่เขาว่าเขาสอนลูกเขายังไงถึงอ่านอัลกุรอานได้ขนาดนี้วันที่12พฤษภานะครับขอเชิญด้วยถ้าใครมีเวลาว่าที่ดารุสลามนี่แหละนะตัวสวยนะตัวสวยบอกอาจารย์ขอดุอาให้ฉันอยู่ถึงละกะอินชาอัลลอฮ์มาแน่นะครับอ้าว
นั่นสำหรับคนที่เป็นผู้ชายเพราะตอนนี้พี่น้องทำไมต้องพูดแยกประเด็นและขอข้อเดียวจากคนที่เป็นผู้ชายเพราะทุกวันนี้พี่น้องผู้ชายเนี่ยที่เป็นพอจะเป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยก็เหลือไม่เยอะแล้วแล้วผู้ชายที่สามารถอ่านอัลกุรอานได้ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ประเด็นของคนที่เป็นผู้หญิงพี่น้องผมอยากจะฝากข้อเดียวของคนที่เป็นสตรีเวลาพูดกับสามีให้พูดเพราะๆหน่อยเวลาพูดกับสามีของเราเนี่ยนะครับกรุณาใช้คำพูดที่เพราะๆคำพูดที่เพราะๆเนี่ยพี่น้องพูดยังไงเพราะๆให้นึกวันที่เขามาจีบเราเนี่ยผู้ชายมาจีบเราคุยกับเขาแบบไหนเขาถึงขอเราแต่งงานให้รักษามาตรฐานนั้นเอาไว้ขณะที่ศาสนาสอนถึงเรื่องของคำพูดนบีทำเป็นตัวอย่างบอกว่าวิธีคำพูดให้พูดแบบไลยีนันคำว่าไลยีนันหมายถึงพูดเพาะๆเบาๆแต่พวกเราพี่น้องยิ่งแก่ยิ่งแข็งยิ่งอายุเยอะยิ่งมั่นใจไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมหลายคนพี่น้องเวลาแก่ๆไอ้ที่เคยขาไม่ขาแล้วเคยเรียกสามีที่รักไม่ที่รักแล้วเวลาสามีอ้วนปั๊บคนอื่นในหมู่เกมเขาเรียกบางเราว่าไอ้อ้วนเราเอากับเขาด้วยถามว่าพี่น้องสุดท้ายผู้ชายเนี่ยนะต่อให้เขาจะอ้วนยังไงก็ช่างก็ให้เขาจะยังไงก็ช่างคนเป็นผู้ชายพี่น้องเขาจะมีจุดเด่นหรือเป็นที่สะดุดตาของคนอื่นพี่น้องพูดไม่เพราะใช่ไหมอ้าวสมมุติผมยกตัวอย่างทนายนี่ก็ได้อันนี้ตัวอย่างนะฮัจญะนะสมมุติปุ๊บตอนก่อนจะแต่งโอ้โหหล่อมากหุ่นดีมากเวลาแต่งไปแล้วโอ้โหทำไมทนายอ้วนแบบนี้เหมือนกันนะไม่เป็นไรนะทนายนะทำไมอ้วนแบบนี้เขาก็เรียกบางทนายอ้วนบางทนายอ้วนไอเราคนเป็นภรรยาเอากับเขาด้วยบางทนายอ้วนพี่น้องจำไว้เลยนะครับอุลามะสอนเลยว่าคำพูดนะครับที่เรียกแม้แต่เรียกชื่อของสามีโดยตรงหรือพูดถึงคุณสมบัติของสามีที่คนอื่นใช้เรียกไม่สมควรที่ภรรยาจะเรียกวันนี้เราเรียกเล่นๆบางอ้วนพี่น้องแล้ววันที่พี่น้องโมโหพี่น้องจะเรียกสามีเราว่าสาวะเรียกว่าอะไรไอ้อ้วนขณะที่เราเรียกสามีเราแบบนี้พี่น้องด้วยความโมโหเนี่ยเรียกเราว่าไอ้อ้วนเดินออกจากบ้านไปปากซอยไปเจอแม่ค้าส้มตำโอ้ทนายสุดหล่อกินส้มตำไม่จ้าเลี้ยวเลยเลี้ยวเข้าร้านส้มตำไม่ออกมาเลยอ่ะนี่ไงเหตุมันเป็นแบบนี้สุดท้ายใครอ่ะเสียใจก็คือเราทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเพราะนี่แหละพี่น้องสาเหตุมาจากคำพูดซึ่งศาสนาสอนไว้แล้วว่าเราพูดให้พูดดีๆนบีบอกมันกานายูมินูบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟัลยะกุนคอยรันเอาลียัสมุตถ้าพูดให้พูดที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ทำยังไงให้เงียบเสียแล้วพี่น้องนะครับอีกอันหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของคำพูดที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องเลยก็คืออย่าคุยกับโต๊ะครูหวานกว่าคุยกับสามีภรรยาบางคนเวลาคุยกับโต๊ะครูเนี่ยนะอดโอ้ยเยิ้มเลยอาจารย์คะโอ้โหพี่น้องโต๊ะครูไปไหนไม่ได้เลยนะอาจารย์ขาทานอะไรหรือยังคะโอ้โหแม่ขานี่ยาวเลยมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งมากับสามีฟังบรรยายศาสนานี่แหละเดินผ่านโต๊ะครูอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ขาสบายดีนะโอ้โหสุขภาพแข็งแรงดีนะไอ้สามีก็ให้สลามโต๊ะครูภรรยาก็บอกกับสามีว่าบังเดี๋ยวบังไปถอยรถก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันตามไปสามีก็ไปถอยรถไปนอกรอเป็น10นาทีอีโต้นี่ยังคุยกับครูอยู่เลยอาจารย์ขาเนี่ยฉันมียาดีเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้คุยสารพัดเลยกับคนที่เป็นโต้ครูสุดท้ายสามีก็บอกรอบีอาเอ้ยจะไปหรือยังอ๋อขออีกแป๊บหนึ่งค่ะกำลังคุยกับโต้ครูอยู่
โอ้โหพี่น้องพูดกับสามีขนาดนี้แจ๋วเลยอ้าวสามีก็ใจเย็นรอตะโกนใหม่รอบีอะเอ้ยจะไปหรือยังคนเรานะพี่น้องของที่มันเคยแบบไหนเนี่ยนะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกอยู่ตาหน้าโตคูเลยลืมตัวกับกูคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ยขอเวลาแป๊บนึงไม่ได้เลยพี่น้องดูเวลาคุยกับโตคูนะคะค่ะเวลาคุยกับสามีขึ้นมึงกูแล้วถามว่าสามีเราจะรู้สึกยังไงสุดท้ายพี่น้องสามีไปมีคนใหม่อาจารย์ทำยังไงดีเนี่ยสามีฉันมีคนที่สองตรวจสอบตัวเองพี่น้องว่าคำพูดของเราเนี่ยเป็นคำพูดที่ทำให้สามีเราสบายอกสบายใจหรือเปล่านะครับประโยคที่ผมอยากจะบอกพี่น้องแก่แล้วก็ต้องพูดใครที่ยังมีสามีอยู่พี่น้องตกท้ายคำพูดของเราต้องลงด้วยลงด้วยอะไรตัวสวยต้องลงด้วยค่ะดื่มน้ำไหมคะกินข้าวหรือยังหือแต่ตัวสวยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้แกบอกอาจารย์ฉันไม่มีผัวต้องฆ่าแล้วตัวสวยก็ต้องฝึกเอาไว้นะเพราะไม่แน่หรอกเกิดวันพรุ่งนี้มีคนมาขอทำยังไงถ้าไม่แน่ตัวสวยตัวสวยไม่เห็นหรอกออกข่าวนะอายุ80กว่านั่นแต่งงานเนี่ยมาฟังบรรยายบ่อยๆบ่อยๆอ๋อโหลผู้หญิงคนนี้นี่นะฉันจะต้องแต่งมาเป็นภรรยาให้ได้ก่อนตายทำยังไงตัวสวยแล้วต้องใช้ด้วยนะวิธีที่ผมบอกสามีคะกินยาลมไหมคะนะต้องบอกแบบนี้ยาดมไหมคะต้องลงค่าไปยันตายแล้วตัวสวยนะครับเพราะใครสอนนบีสอนนบีบอกให้พูดด้วยคำพูดที่ดีๆแต่ถ้าพูดดีไม่ได้นบีสอนให้ทำยังไงเอาลียสมุตให้เงียบๆให้อยู่เฉยๆนะครับอ้าวดังนั้นคนที่เป็นสามีต้องนำศาสนาให้กับครอบครัววิธีนำศาสนาที่ดีที่สุดพี่น้องต้องอ่านอัลกุรอานและการอ่านอัลกุรอานที่ง่ายที่สุดก็คือการนำละหมาดนะครับนำละหมาดแล้วก็ส่งลูกหลานเราเรียนอัลกุรอานด้วยพี่น้องส่วนคนที่เป็นภรรยาข้อเดียวง่ายๆเลยก็คือพูดกับสามีต้องพูดให้ไพเราะและคำเดียวพี่น้องที่ต้องเพิ่มก็คือคำว่าค่ะดื่มน้ำไหมคะกินข้าวไหมคะร้อนไหมคะใส่ข้าเข้าไปแรกๆมันจะเขินหน่อยตัวสวยมีสามีคนหนึ่งบอกกับผมแบบนี้ว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดดีจริงๆแต่ต้องบอกกับฉันก่อนนะว่าจะเริ่มอะไรถ้าสมมติมันไปฟังบรรยายกลางคืนกลับมาฉันนอนอยู่เปิดมุ้งมาสบายดีไหมคะฉันเตะเลยฉันเตะเลยเพราะมันด่าฉันมาตลอดวันนี้มันมาฆ่าเนี่ยผีเข้าแล้วแหละนะดังนั้นพวกเราเนื่องจากไม่เคยพูดดีลองเปลี่ยนใหม่อินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนใครจนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าไม่กล้าพูดค่ะเราจะไม่พบว่าความอร่อยอร่อยมันเป็นแบบไหนน่าตัวสวยนะอ้าวทีนี้มาถึงว่าโดยเรื่องของคนที่สามที่อยู่ในครอบครัวของเราพี่น้องที่เราต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดพี่น้องอายุอาวุโสที่สุดคือใครน่าจะตัวสวยเนี่ยแหละเหนือขึ้นไปจากตัวสวยต้องมีอีกสองคนนั่นก็คือพ่อและแม่ของตัวสวยดังนั้นคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนไม่มีใครหนีสถานะหนีพ้นแน่นอนเราทุกคนมีพ่อแม่ดังนั้นอย่าได้ตายลงจนกว่าท่านจะได้เช็คว่าท่านเป็นที่พอใจของพ่อแม่หรือยังหรือพ่อแม่เราตายไปแล้วพี่น้องอาจารย์ฉันเพิ่งจะมาเป็นคนดีพ่อแม่ฉันตายไปแล้วทำยังไงตรงนี้มันแยกประเด็นออกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์พอใจนะดูแบบไหนผมบอกกับพี่น้องเลยนะครับใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ให้พี่น้องฟังให้ดีวิธีเช็คว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเราไหมเนี่ยพี่น้องเราอิสรอขึ้นไปบนฟ้าเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ดุนยานี้พี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเช็คได้ว่าอัลลอฮ์พอใจเราไหมให้ดูจากหะดีษที่นบีบอกรีดอร์รับบีฟีรีดอลวาลีไดนีอัลลอฮ์พอใจใครไหมเนี่ยพี่น้อง
ให้ดูแบบนี้ว่าพ่อแม่ของท่านนะพอใจไหมสมมุติเราเนี่ยมีพ่อแม่พ่อแม่เราเนี่ยเวลาเอ่ยชื่อเรานั่งยิ้มอ๋อลูกฉันลูกฉันถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับพอประเมินได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพอใจท่านด้วยพอใจผมด้วยแต่ถ้าปรากฏว่าเอ่ยชื่อเราเมื่อไรน้ำตาร่วงโป๊ะเลยบนหะดีษนี้เนี่ยพี่น้องพอจะสันนิษฐานได้ว่าท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์ก็โกรธกริ้วเหมือนกันดังนั้นพี่น้องอย่าบอกว่าเราเนี่ยคนอร่อยโดยคิดเองน้อยที่สุดที่พี่น้องสามารถเช็คได้นะครับเป้าหมายที่เดียวตรงเดียวเลยก็คือกลับไปดูพ่อแม่ท่านถามเขาเลยมะสบายใจไหมกับการที่มีลูกอย่างฉันเนี่ยถ้าพ่อแม่บอกไอ้ลูกเนรคุณอย่างมึงนี่นะอ๋อไปไกลๆไปถ้าพ่อแม่เอ่ยปากกับเราแบบนี้พี่น้องหน้าที่อัลลอฮ์เราก็ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเพราะใครบอกอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้หนึ่งในวิธีที่อุลามะเขาสอนเพื่อให้เราทั้งหลายบริการคนเป็นพ่อแม่ให้ดีเนี่ยพี่น้องเวลาที่ท่านดูแลพ่อแม่ยามป่วยไข้ชราเนี่ยพี่น้องเวลาพ่อแม่เราป่วยไข้จะดูแลตัวเรานี่แหละต้องดูแลเขาเตือนเอาไว้แบบนี้นะครับเวลาไปล้างปัสสาวะอุจจาระของพ่อแม่เนี่ยอย่าเอามือเนี่ยบีบจมูก อย่าเอามือเนี่ยนะครับบีบจมูกแล้วทำความสะอาดเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมอุลามะเขาถามในทางย้อนกลับเลยว่าพิจารณาดูในวันที่เจ้าเป็นทารกวันที่พ่อแม่ของเจ้าทำความสะอาดปัสสาวะอุจจาระของเจ้าเนี่ยเขาบีบจมูกไหมถ้าวันนั้นเขาทำความสะอาดให้เจ้าโดยไม่บีบจมูกวันนี้วันที่เจ้าต้องดูแลเขาบ้างก็ไม่มีสิทธิ์ที่ลูกจะบีบจมูกขณะที่ทำความสะอาดอุจจาระปัสสาวะให้พ่อแม่เพราะอะไรอยากจะรู้ว่าที่อุลามะอธิบายขนาดไหนพี่น้องเป็นอัมพาตดูลองเป็นอัมพาตดูแล้วก็นอนฉี่แตกเยี่ยวแตกบนเตียงเลยนะแล้วเวลาลูกมาทำความสะอาดมันบีบจมูกแล้วก็ทำความสะอาดเราจะรู้เลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเพราะมันจะย้อนกลับไปในสิ่งที่อุลามะเขาอธิบายนี่แหละว่าทำไมอ่ะวันที่เราเป็นทารกพ่อแม่บางคนกินข้าวนะขอมาอัพใครกำลังกินอะไรอยู่เนี่ยนะลูกเนี่ยฉี่เข้าถาสำรับนะพ่อแม่ยังไม่ว่าเลยแต่ทำไมเวลาพ่อแม่แก่ชราพี่น้องเราไปดูในคลิปลูกเนรคุณทั้งหลายเวลาอาบน้ำให้พ่อแม่เอาขันเคกบาลน่ะถามว่าตอนที่เราอาบน้ำเนี่ยในสมัยที่เรายังเด็กๆอยู่พ่อแม่เนี่ยลากเรามาอาบน้ำเนี่ยดูแลขนาดไหนดังนั้นพี่น้องหนึ่งใน70บาปใหญ่ที่ถูกระบุเอาไว้นะครับอูกูกุนวาลีใดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในลำดับที่3หรือลำดับที่5ที่ว่าด้วยถือว่าเป็นหัวๆของบาปใหญ่เลยอูกูกุนวาลีใดลูกที่เนรคุณต่อพ่อแม่ดังนั้นรวมกับหะดีษนบีว่าคราใดก็ตามที่พ่อแม่หลั่งน้ำตาเสียน้ำตาเพราะการปฏิบัติของลูกให้พึงรู้เอาไว้ให้พึงรู้เอาไว้ว่าลูกคนนั้นเป็นที่โกรธกริ้วณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะรวยขนาดไหนก็ช่างบนดุนยานี้คนจะบอกว่าท่านดีขนาดไหนแต่ถ้าคนแรกที่เป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่พอใจท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่พอใจท่านด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งถามกับท่านอุมาริมนุคอตท่านอุสมานอิบนีอัฟฟานว่าข้าพเจ้าซอฮาบะผมจำไม่แม่นนะระหว่างท่านอุมาริมนุคอตกับท่านอุสมานอิบนีอัฟฟานมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องเอาแม่ของเขานะครับขึ้นบาเลยเอาขึ้นบาแล้วเดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์เนี่ยเป็นระยะ7รอบเลยอัลลอฮ์ผมนี่พี่น้องไม่ต้องนัดทนายนะผมนะครับเดินเอง7รอบเนี่ยพี่น้องโอ้โหไม่รู้จะถอนหายใจเท่าไหร่เดินตัวเปล่าๆเนี่ยนะแม่สาวไหวผ้าคลองเอียรอชิ้นบนเนี่ยยังจะหนักเลยอะความที่เดินน่ะผู้ชายคนนี้นะครับเอาแม่ของตัวเองขึ้นบนหลังจากนั้นเดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์7รอบเอาผลงานนี้ไปถามคอลีฟะห์ถามว่าข้าพเจ้าทําขนาดนี้เนี่ยเอาแม่ไปตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์7รอบการกระทําของข้าพเจ้าเนี่ย
ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ไหมท่านอุมาริบนุคอตอบบอกไม่เลยเหนื่อยขนาดนี้นะครับยังไม่นับว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วลูกที่กล้าทำให้น้ำตาของพ่อแม่หล่นด้วยกับเหตุผลอะไรก็ช่างถามว่าจะเอาประตูไหนไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเหตุผลอะไรที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺขนาดตวาฟรอบไบตุลลอฮ์ยังไม่เป็นการตอบแทนความดีของคนที่เป็นพ่อแม่เลยดังนั้นพี่น้องยิ่งรวยยิ่งมีฐานะดีพี่น้องต้องระวังผู้ชายคนไหนนะครับที่ไปแต่งงานกับภรรยาที่มีฐานะดีๆในสังคมเราเนี่ยมีเยอะตอนที่เป็นลูกที่ดีมาตลอดต่ออัดเชื่อฟังสามแม่มาตลอดแต่วันหนึ่งที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะดีๆพี่น้องไม่กลับมาดูแลพ่อแม่เลยในรายงานหะดีษว่าด้วยเรื่องของอัลกอมาห์นี่เป็นคนดีคนทั้งหมดว่าอัลกอมาห์นิสัยดีแต่มีเหตุผลเดียววันที่อัลกอมาห์แต่งงานเสร็จเรียบร้อยปั๊บอัลกอมาห์ไม่กลับมาดูแลพ่อไม่กลับมาดูแลแม่เป็นเหตุให้แม่โกรธไม่พอใจจะตายนะครับกล่าวกะลิมะห์ไม่ได้นบีบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมสรุปเลยนะนบีบอกเอาแบบนี้ให้ซอฮาบะห์ทั้งหมดไปขนฟืนมาเลยแล้วจุดไฟให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหลังจากนั้นไปแบกอัลกอมาห์มาแม่ของอัลกอมาห์เนี่ยนะครับเห็นเราถามนบีว่านบีจะทำอะไรกับกองไฟนี้นบีบอกก็เอาอัลกอมาห์ลูกของเจ้านะโยนใส่เข้าไปในกองไฟนี้แหละแม่บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงเริ่มเรื่องเนี่ยอัลกอมาห์เนี่ยนะครับทำให้แม่โกรธเพราะว่าแต่งงานแล้วไม่กลับไปดูแลแม่นบีบอกวิธีที่จะตอบแทนความผิดนี้ก็คือการที่จะต้องจับอัลกอมาห์โยนเข้าไปในกองไฟเพื่อที่จะปลดความผิดนี้ก่อนแม่เลยถามว่านบีจะให้ฉันเนี่ยนะยืนดูลูกตัวเองถูกไฟเผาได้ยังไงจะให้ฉันมองได้ยังไงนบีก็เลยบอกนั่นไงถ้าสมมุติว่าไม่เผาวันนี้ลูกคนนี้ไม่มีทางรอดกองไฟในอาคิเราะห์จะทำยังไงด้วยกับความเป็นแม่เนี่ยพี่น้องโกรธลูกมาตลอดไม่รู้กี่ปีแต่เวลารู้ว่าลูกตัวเองจะเจอขนาดนี้อภัยเลยยกโทษให้ไม่เอาแล้วไม่ติดใจอะไรแล้วฉันยกโทษให้นบีส่งท่านบิลาลอิบนุรอบะห์ไปดูปรากฏว่าอัลกอมาห์สามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้พี่น้องดูเพียงแค่แม่โกรธเองนะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้อะแล้วนบีบอกซะลาซะดาวาตุลมุสตะญาบาตดุอาของคน3คนที่อัลลอฮ์รับเลยบนดุนยานี้นะครับ1ใน3คนนั้นก็คือดะอวาตุลวาลิดดุอาของคนเป็นพ่อแม่พ่อแม่พูดอะไรอัลลอฮ์เอาตามนั้นถ้าลูกเราพี่น้องทําให้เราโกรธแล้วพี่น้องพูดจากปากนะครับอย่างมึงเนี่ยไม่เจริญหรอกไม่มีทางเจริญพี่น้องรอคอยเลยนะครับวันที่ลูกเราจะหายนะนับวันรอได้เลยเพราะโทษที่อัลลอฮ์จะเอาเลยบนดุนยานี้ก็คือโทษที่ลูกเนรคุณต่อคนเป็นพ่อแม่ดังนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องวิธีหนึ่งที่เราจะสอนให้ลูกของเราให้หลานของเราเป็นคนที่ต่ออาเชื่อฟังกับคนที่เป็นปู่ย่าตายายพี่น้องเรื่องง่ายๆเลยนะครับก็คือเรื่องสำรับอาหารแก้ใหม่แก้ความเข้าใจใหม่เลยสำรับอาหารที่อยู่ในบ้านเราที่มีโต๊ะมีกี่มีแชร์มีใครอยู่ในบ้านลูกหลานของเราจะกินอาหารในสำรับไม่ได้จนกว่าคนที่อาวุโสที่สุดในบ้านจะทานอาหารมื้อนี้ซะก่อนแต่ทุกวันนี้พี่น้องด้วยสาเหตุสารพัดเรื่องทำให้อาหารที่อยู่ในสำรับหลังจากถูกทำเสร็จคนแรกที่กินคือใครนี่ตัวจิ๊บๆแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้และสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลเลยก็คืออาจารย์ให้มันกินไปก่อนเพราะมันจะไปโรงเรียนโต๊ะกะกีน่ะเขายังไม่ไปไหนเขารอได้พูดแบบนี้นะครับผิดเลยเอาว่าถูกจากไหนอ่ะย้อนไปดูมีชาย3คนที่ติดอยู่ในถ้ำพี่น้องออกไม่ได้
ก้อนหินเนี่ยปิดปากถ้ำเอาไว้ปรากฏว่าทำยังไงอ่ะดันก็แล้วดันก็แล้วก็ไม่ออกหนึ่งในสามคนนี้นะครับขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องจำเรื่องนี้แล้วนำไปปฏิบัติให้ได้สิ่งที่ผู้ชายคนนี้บอกข้าพเจ้าขอเสนอต่ออัลลอฮฺด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้าทำหากเป็นความดีแล้วเป็นที่รับอนุมัติณที่อัลลอฮฺแล้วขอให้ก้อนหินเนี่ยที่พักไม่ออกเนี่ยขยับด้วยกับความดีของข้าพเจ้าผู้ชายคนนี้พูดยังไงพี่น้องครั้งหนึ่งขณะที่ทุกวันข้าพเจ้ารีดนมจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าเลี้ยงเอามาให้พ่อเอามาให้แม่เอามาให้คนในครอบครัวกินอยู่มาวันหนึ่งเนื่องจากภารกิจที่ติดพันทำให้ไม่สามารถกลับมาในเวลาเดิมได้กลับมาถึงขณะนั้นพ่อกับแม่หลับไปแล้วพี่น้องเหมือนกับพวกเราหลายคนปัจจุบันนี้ทำงานกลับมาพ่อแม่นอนไปแล้วผู้ชายคนนี้กลับมาพร้อมกับนมหวังที่จะมาให้คนในบ้านกินเวลามาถึงพ่อกับแม่หลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำยังไงอ่ะคนที่ยังไม่หลับเหลืออีกสองคนคือภรรยากับลูกเมื่อนมมาถึงภรรยากับลูกก็บอกว่าป๋าขอหนูกินก่อนภรรยาก็บอกขอฉันกินก่อนเราแบ่งนมเนี่ยเอาไว้ก็ได้เก็บนมเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่ตื่นเมื่อไหร่ก็เอานมส่วนเนี่ยกินกันนี่คือความคิดปกติพี่น้องที่พวกเราทั้งหลายหลายคนก็คิดแบบนี้แต่ผู้ชายคนนี้บอกไม่ได้และสิ่งที่เขาทำยิ่งไปกว่านั้นก็คือนมไม่ให้กินแล้วยังยืนถือนะครับนมอยู่ข้างพ่อกับแม่ของเขาโดยไม่ปลุกขึ้นมากินด้วยลองดูวิถีปฏิบัติของเราถ้าเรากลับมาจากทำงานพี่น้องพ่อกับแม่ของเรายังไม่ได้กินอาหารแล้วหลับไปเราทำยังไงบางคนก็มาเอ้ยตื่นเร็วกินข้าวโอ้ยนอนกันทั้งวันเลยนะเอากินกินกินหรือบางทีเอาดีหน่อยไม่พูดอะไรตักใส่จานเอาลูกเอาไปกินภรรยาเอาไปกินเอาของพ่อแม่เก็บใส่ฝาชีครอบเอาไว้เพราะพ่อแม่ยังนอนอยู่นี่คือวิถีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันในสังคมแบบนี้แต่ปรากฏสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำพี่น้องลูกก็ขอภรรยาก็ขอยังกินไม่ได้แบ่งก็ไม่แบ่งปลุกก็ไม่ปลุกยืนถือนมอยู่อย่างนั้นน่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าความทรมานมันขนาดไหนพี่น้องลองทำดูเวลาพ่อแม่ขอให้เราไปตักน้ำไปเอาน้ำจากตู้เย็นมาเสิร์ฟเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าวางบนโต๊ะยืนส่งให้ถึงมือเนี่ยและจะรู้ว่ามันขนาดไหนผู้ชายคนนี้นะครับยืนในขณะที่พ่อแม่หลับด้วยซ้ำยืนรอจนกระทั่งพ่อแม่ตื่นน่ะหลังจากนั้นให้นมกับพ่อกับแม่กินแล้วเอาส่วนที่เหลือไปแบ่งให้ลูกกับภรรยากินด้วยกับผลงานแบบนี้พี่น้องทำให้ก้อนหินก้อนหนึ่งขยับได้ถามว่าเราในฐานะของคนเป็นลูกทุกวันนี้พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ถามว่าเราเคยทำหัวข้อแบบนี้กับพ่อกับแม่เราไหมแล้วเราจะถามหาความพอใจจากพ่อจากแม่เราตรงไหนพี่น้องขณะความดีแบบนี้เราบอกอาจารย์นั่นเป็นความดีของชาวสวรรค์นั่นเป็นความดีของคนประเสริฐแล้วเราล่ะอยู่ตรงไหนเนื่อนั่นเป็นความดีของชาวสวรรค์เราจะไปสวรรค์ทำไมเราไม่ทำล่ะทำไมเราไม่ทำพี่น้องหรือว่าเราจะไปสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สวรรค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องก่อนที่พ่อแม่จะตายจากเราถามพ่อแม่เราให้ได้มะจ๋าพอใจฉันไหมเนี่ยฉันเป็นลูกทุกวันนี้เนี่ยพอใจกับการที่ฉันเป็นลูกของมะของป๋าไหมและสำคัญที่สุดพี่น้องถ้าพ่อแม่ของเราตายจากไปแล้วโอกาสจะทำความดีที่จะเอาน้ำไปเสิร์ฟพี่น้องไม่ต้องไปที่กูโบนะมากินน้ำนะไม่ต้องแล้วไปถึงกูโบเอาผ้าคีริ้วไปอันหนึ่งเช็ดแม่มาสบายดีนะเอาร่มไปกางไม่ต้องพี่น้องในรายงานที่ว่าด้วยลูกสามารถปฏิบัติให้กับพ่อแม่ซะดอกกอตุนญาริยะแทนได้ลูกทำความดีอะไรก็ช่างถึงพ่อแม่หมดเลยและสิ่งหนึ่งที่ลูกควรทำมากที่สุดก็คือข
ขอดุอาให้กับพ่อแม่แบบนี้ร็อบบิฆฟิลลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอดุอาต้นนี้หลายคนสบายใจอัลลอฮ์วันนี้ได้อ่านดุอาให้พ่อแม่แล้วอ่านครั้งเดียวพี่น้องอุลามะบอกท่านไม่ใช่ลูกซอเลยอ่านครั้งเดียวนะครับเพราะมาตรฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นลูกที่ซอและเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ต้องอ่านดุอาต้นนี้น้อยที่สุดวันละ5ครั้งวันละ5ครั้งนะครับดังนั้นลองเช็คดูว่าวันนี้เราอ่านไปได้กี่ครั้งแล้วนะครับถ้าเมื่อตะกี้เป็นครั้งแรกก็เหลืออีก4ครั้งนะครับรอบิฟิลีซูนูบีวาลีวาลีได้ยาวรหัมหูมากะมารอบบายานีซอกีรออ่านให้อย่างน้อยที่สุดวันละ5ครั้งอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์และก็เป็นลูกที่ซอและของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่พอใจในตัวเราพี่น้องเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจด้วยแล้วสวนสวรรค์จะไปไหนถ้าเราทำถูกตามที่ศาสนาว่านะครับดังนั้นการที่เราจะร้อมครอบครัวของเราให้อยู่บนบรรทัดฐานอิสลามสามีภรรยาพ่อแม่คือคนที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันนะครับเราก็จะได้พูดให้พี่น้องได้มองออกถึงความสำคัญของคนที่ถูกทอดทิ้งอย่างพ่ออย่างแม่นี่แหละเพราะสวรรค์อยู่ที่พ่อแม่แต่ลูกไปเอาจากที่อื่นนะครับจากลากันวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของอัลลอฮ์และมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์จนถึงวันที่เราจากดุนยานี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอน